จริงคุณผู้ชมจริงๆเลยพูดโง่หน่อยว่าพูดได้ก็ได้จริงนะครับคุณผู้ชมถ้าสกัดได้คำถามคือทำไมรุ่นใหม่ไม่ทำอย่างนี้วะไม่เข้าใจได้จริงๆนะแล้วก็หนักก็หนักจริงด้วยและนี่คือไซส์พิเศษครับผมคลิปเล็กๆน้อยๆหรือแม้กระทั่งคลิปทดสอบรถเราก็จะมาอยู่ในรายการนี้นะครับผมพบกันได้ทางคาไซส์ Channel นั่นเองนะครับก็วันนี้อย่าแปลกใจว่านี่คือภายใน Oni Vios นะครับไม่ใช่นะฮะก็วันนี้แน่นอนว่าเกินไปพูดไปตะกี้นี้นะครับผมว่าวันนี้ผมมาทำอะไรก็มาเทสต์ไดรฟ์ Oni Vios นะครับผมแต่ก็ไม่รับประกันว่านี่เป็น World Premiere หรือเปล่านะครับแต่น่าจะเป็น World Premiere เลยแหละที่นี่เป็นที่แรกนะครับผมOni Vios นั้นเนี่ยเราก็ได้ไปแซวไปแขวะเล่นกันนะครับผมในงานมอเตอร์โชว์ก็ลองไปย้อนดูนะครับผมว่าวีรกรรมนั้นแสบขนาดไหนนะครับแต่แน่นอนว่าเหตุที่หลายคนจับตามองก็เนื่องมาจากว่าปลายปีที่แล้วเนี่ยOni Vios ก็ไปโผล่ในลิสต์รถคันแรกนะครับผม70กว่าคันที่กำลังจะส่งมอบในเร็วๆนี้เรียกได้ว่าดราม่าอันอื้อฉาวนะฮะหลังจากนั้นก็เริ่มมีภาพหลุดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีสเปคมีราคาโอเคราคาก็ถูกเผยแพร่ในตอนที่รถคันแรกยังอยู่ในช่วงระยะเวลานั้นอยู่นะฮะราคาก็ทุกท่านก็คงจะได้เห็นกันแล้วว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้เป็นการคลายปริศนาตัวสุดท้ายทุกท่านก็คงจะได้อ่าน First Touch กันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ Oni Vios รุ่นนี้นั้นก็ได้รับการพัฒนานะครับผมในคอนเซ็ปต์ที่เรียกได้ว่าฉีกไปจากรุ่นเดิมเลยก็ว่าได้ภายนอกนั้นถือว่าออกแบบให้มีความสปอร์ตมากขึ้นลู่ลมมากขึ้นในส่วนด้านหน้านั้นเนี่ยเหมือนจะได้แนวคิดจากการใช้ธีมคีลุคดีไซน์มาประยุกต์ใช้นะครับผมในส่วนของตัวรถเนี่ยสิ่งที่ให้มาถ้าอย่างไฟหน้านะครับผมหากเป็นรุ่น J จนถึงรุ่น E ก็จะเป็นไฟแบบมัลติเรฟเฟคเตอร์แต่ถ้าเป็นรุ่น G กับรุ่น S จะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับรุ่น S จะมีไฟตัดหมอกนะครับผมเพียงรุ่นเดียวล้อลอยที่ให้มาประมาณ16นิ้วนะครับผม16นิ้วแต่ถ้าเป็นรุ่น G กับ E ก็จะเป็น15นิ้วแต่ถ้าเป็นรุ่น J จะเป็นล็อกกระทะ15นิ้วพร้อมฝาครอบซึ่งยกมาจากยาริสประเทศญี่ปุ่นนะครับไฟท้ายก็จะดูแปลกๆนะครับผมหากมองตรงๆเนี่ยคือดีไซน์มันจะโค้งแบบเหมือนเป็นกลมๆเหมือน Vios รุ่นเจเนอเรชั่นแรกแต่ถ้ามองแบบผ่านๆเนี่ยจะเหมือน Honda Bio Amaze นะครับผมซึ่งผมก็เคยแซวไว้ในที่งานมอเตอร์โชว์นะครับเหตุผลในการที่ออกแบบให้มันดูสปอร์ตขึ้นมันมีปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยครับนั่นก็คือเรื่องของ Aerodynamic หรือในเรื่องของตามหลักพลศาสตร์ก็คือการลู่ลมตัวรถของ Oni Vios เนี่ยได้รับการออกแบบให้ลู่ลมมากกว่ารุ่นเดิมก็จะสังเกตได้ว่าตรงกระจกมองข้างกับตรงไฟท้ายจะมีคลีปปานะครับผมคลีปปาตัวนั้นเนี่ยก็คือเป็นตัวที่จะแก้ไขในเรื่องของลมเนี่ยนะฮะที่ผ่านตรงบริเวณช่องแคบๆเนี่ยลดในเรื่องของแรงเสียดทานพอเปิดประตูไปภายในห้องโดยสารปุ๊บแน่นอนครับว่าภายในห้องโดยสารก็ถูกออกแบบใหม่หมดทั้งคันออกแบบใหม่หมดแต่สิ่งที่แปลกคือตรงคอนโซลกลางเนี่ยมันดูแบ่งชนชั้นวรรณะกันยังไงไม่รู้นะครับคือแอร์ก็จะอยู่ตรงโซนใต้นะครับแต่สิ่งที่แปลกกว่าชาวบ้านชาวช่องคือวิทยุไปอยู่บนช่องแอร์นะครับผมเหตุผลของการที่เอาวิทยุไปอยู่บนสุดนั้นก็น่าจะเนื่องมาจากว่าในเรื่องของตำแหน่งคนขับนะครับผมและระยะสายตาที่มันพอดิบพอดีนะครับผมวิธีก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับและใช้งานง่ายนะครับผมไม่ต้องให้มันดูยุ่งยากนะครับผมและก็เป็นเรื่องดีที่ว่ามาตรวัดความเร็วของรถยนต์ได้ย้ายมาอยู่ตำแหน่งคนขับนะครับผมตามชาวบ้านชาวช่องสักทีนะครับผมพวงมาลัยนั้นก็จับกระชับดีกว่ารุ่นเดิมเยอะนะครับจับกระชับดีกว่ารุ่นเดิมนะฮะในรุ่น S จะเป็นกุญแจแบบ keyless entry หรือเป็นกุญแจรีโมทแบบว่าไม่ต้องเสียบกุญแจเวลาสตาร์ทก็กดปุ่มเอานะครับพอเปิดประตูมาส่วนเบาะหลังนี่อันนี้มีปัญหามากคนที่สูง170อัพขึ้นไปอันนี้มีปัญหาจริงๆนะครับตอนเข้ารถเนี่ยแน่นอนครับคนตัวสูงเนี่ยหัวโขกครับโป๊กเข้าให้นะครับผม
เบาะหลังถือว่ายังคงทำผลงานได้โอเคแต่ว่าคนตัวสูงนั้นนั่งไม่ได้นะครับคือเพราะติดนะครับถ้าแนะนำนะครับก็คือว่าคนที่สูง170นะครับสูง170อัพก็ควรที่จะนั่งหน้าจะดีกว่านะครับในส่วนเบาะหลังเนี่ยปัญหาต่อมาคือที่พักแขนนะครับหลายคนอาจจะมองว่าไม่จำเป็นแต่แน่นอนว่าสรีระบางทีถ้าเรานั่งนานๆเนี่ยก็น่าจะพักที่พักแขนก็น่าจะมีบ้างนะครับผมในส่วนที่เก็บของด้านท้ายนั้นยัดคนได้ประมาณ 2-3 คนนะฮะมาถึงในเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่เครื่องยนต์ยังคงเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะครับ 1NZFE 1500cc 109แรงม้านั่นเองนะครับกับเกียร์อัตโนมัติ4สปีดในเรื่องสมรรถนะนั้นถือว่ายังคงทำผลงานได้ดีอยู่นะครับถ้าพูดสรุปโดยรวมก็คือว่าใกล้เคียงกับรุ่นเจเนอเรชันที่3แต่ดีกว่าที่ว่า1กดตอบสนองได้ดีกว่าตอบสนองดีขึ้นไวขึ้นนะครับพวงมาลัยของ Only Vios ยังเป็นประเด็นต้องเรียกได้ว่าจับกระชับดีขึ้นแต่ว่าตอนขับด้วยความเร็วต่ำเนี่ยก็แน่นอนว่ามันเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามันก็จะเบานะครับความรู้สึกก็จะเบานะครับผมแต่พอขับจริงๆเนี่ยก็ถือว่าคุมง่ายนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าคุมง่ายแต่มันจะมีอาการหนืดอยู่นิดนึงนะนิดนึงจริงๆช่วงล่างนั้นลักษณะคือว่าอาการโครงเนี่ยน้อยลงนะครับน้อยลงจริงๆที่เห็นได้ชัดเลยน้อยลงแต่ในเรื่องของความแข็งต่างเนี่ยน่าจะเพิ่มมากขึ้นที่สัมผัสได้คือเหมือนเพิ่มมากขึ้นก็คือความแข็งเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่องการเก็บเสียงเนี่ย110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นเก็บเสียงได้ดีครับเสียงเงียบแต่เสียงเครื่องยนต์นั้นดังไปหน่อยนะครับในเรื่องการควบคุมนะครับผมก็ถือว่าควบคุมง่ายนะครับพอขับตรงๆแล้วตัวรถไม่สายเลยไม่สายเลยด้วยซ้ำด้วยความเร็ว110นะครับตัวรถก็ไม่ได้รู้สึกสายเมื่อเจอทางตรงนะครับก็ยังไปได้ชิวๆสบายๆนะครับผมอันนี้ก็ประมาณคร่าวๆนะครับผมที่สัมผัสได้นะครับผมจบเทปนี้ปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยผมอาจจะไปลองอีกรอบนึงแต่ก็คงจะไม่ได้ถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมดูนะครับผมในส่วนของราคานั้นเนี่ยให้ดูตรงนี้เลยเชื่อนะครับเอ้ยเดี๋ยวเราก็ทำราคาไว้ให้ดูนะครับผมเพื่อที่จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสรุปนะครับผมOnly Vios นั้นในมุมมองผมคือเป็นการพัฒนาที่มีเรื่องชมมากขึ้นแต่ก็มีเรื่องด่าพอๆกันเลยคือเปอร์เซ็นต์นั้นพอๆกันเผลอๆตัวสมรรถนะนั้นก็ทำให้เรื่องชมเนี่ยมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์มากขึ้นในเรื่องตินั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าวัสดุเองวัสดุของ Toyota เนี่ยค่อนข้างที่จะเจ๋งที่ว่าคุณปั๊มลายเป็นแบบว่าลายเย็บผ้าแต่แท้ที่จริงแล้วคือเป็นตัวพลาสติกซึ่งในคลิปไซส์พิเศษตอนอันซีนมอเตอร์โชว์เนี่ยก็คุณแพนเทสอะไรไหมเขาก็พูดไว้ว่ามันคือหนังหุ้มยูริเทนนั่นเองนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือตัวเบาะหลังอยากให้รุ่นไมเนอร์เชนจ์พับได้แล้วก็มีที่พับแขนด้วยนะครับตรงส่วนคนขับนั้นเนี่ยพวงมาลัยโอเคพวงมาลัยทำงานได้ดีครับแต่การปรับระดับเนี่ยขอว่าให้มันมากกว่านี้และถ้ายิ่งใกล้ไกลปรับเข้าหาผู้โดยสารเนี่ยผู้เรียกได้ว่าปรับเข้าหาคนขับรถเนี่ยจะดีมากนะครับผมเพราะรถใน B segment ตอนนี้คือก็ปรับในระดับที่แบบว่าก็สูงได้ต่ำได้แต่ Vios แค่นี้ฮะผมงงมากที่ว่าเอ้ยทำไมมันปรับน้อยแต่อาจจะเป็นในเรื่องของ Universal Design แต่ในมุมมองคือจริงๆน่าจะปรับได้มากกว่านี้อีกบางทีคนตัวสูงประมาณ180อันมาขับแต่ในมุมขององศาของพวงมาลัยอาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำอาจจะต่ำเกินไปอันนี้ก็อยากให้ไปปรับปรุงนิดนึงนะครับแล้วก็เกียร์ผมว่าเกียร์4สปีดโอเคหลายท่านก็คงจะไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีบางอย่างก็น่าจะมีบ้างนะครับ Only Vios ใส่เกียร์5สปีดก็ยังดีนะครับแต่อันนี้อยู่ที่ว่าวิศวกรจะรับฟังคำคอมเมนต์แล้วไปพัฒนาอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับวิศวกรด้วยนะครับแต่ทั้งหมดนี้ที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อสนิทนะครับอยากให้คุณมาทดลองขับเองครับผมเพราะว่ารถที่เซตมานั้นเนี่ยอาจจะถูกใจคุณมากก็เป็นไปได้นะครับผมจะตรงใจคุณหรือเปล่าอันนี้ต้องให้คุณไปพิสูจน์ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศและอย่าลืมว่า
ทสแล้วอย่าเทสแค่รุ่นเดียวเทสเทียบรุ่นด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจซื้อรถนั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดของไซส์พิเศษครับผมและคลิปหน้าเราจะไปเทสรถรุ่นอะไรและมีอะไรให้เราดูบ้างก็โปรดติดตามได้ในคาร์ไซส์แชนแนลด้วยนะครับ Subscribe ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีครับ